ครับผมมาที่ตลาดการเคหะขอเงินนะครับมาสั่งร้านประจำร้านพี่ประยูนนะครับชื่อประยูนใช่ไหมครับประยูนครับประยูนเป็นยังไงวันนี้วันที่31มีนานะครับวันสุดท้ายของเดือนมีนาลูกค้าพอมีไหมมันหายไปเยอะลูกค้าน่ะครับประมาณได้ 70% ได้หายไป 70% วันเดี๋ยวนี้เขาสั่งแก๊ปกับกินเขาสั่งแก๊ปไปกินใช่เราเปิดมา20ปีแล้วใช่ไหมเปิด40น่ะเปิด2540ครับผมสภาพการโควิดอย่างนี้เลยจะเป็นยังไงต่อไปข้าวไข่ดาวพิเศษต่อครับอะไรนะครับสภาพถ้าเป็นโควิดอย่างนี้มันจะอยู่ไม่รอดนะฮะอยู่ไม่รอดอะอย่างเงี้ยก็นายาค่าใช้จ่ายมันเยอะไงนายจะค่าเช่าตลาดนายจะค่าบ้านค่าเช่าเนี่ยเขาลดให้ไหมเนี่ยก็ลดให้ครึ่งหนึ่งลดให้ครึ่งหนึ่งครับผมเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เนี่ยก็วันละ180 บาทวัน180 บาทครับผมคิดเป็นวัน180 บาทค่าน้ำค่าไฟต่างหากค่าน้ำค่าไฟต่างหากเขาลดให้ครึ่งหนึ่งครับคันกิหาเป็นเจ้าของไม่ใช่ครับอันนี้เขาเป็นประการประมูลมาสร้างอ๋อประมูลจากการเกหะมาใช่ใช่ครับครับมันก็เลยแพงไปหน่อยครับครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมก็มาทานประจำนะครับแต่นี่ก็เรื่องหน้ากากอนามัยที่ผมใส่อยู่นี่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุรินทร์ลักษณะพิสิทธิ์ก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่า200ล้านชิ้นที่กักตุนน่ะมันไม่ใช่หน้ากากอนามัยแต่มันเป็นวัตถุดิบแหมสังคมมันดูกะไรครับทุกวันเนี้ยแป้งก็กลายเป็นเฮโรอีนก็กลายเป็นแป้งทีนี้หน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นก็กลายเป็นวัตถุดิบเอากันให้พอที่กระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าจะมีการทุจริตเป็นหมื่นล้านนะครับเกี่ยวกับเครื่องตรวจโควิดมีหมอมีนักการเมืองใหญ่ชื่อหมอนอไม่รู้เป็นใครนะครับหมื่นกว่าล้านสถานการณ์อย่างนี้ก็ซ้ำเติมบ้านเมืองให้สุดหนักลงไปอีกน่าจะจับไม้จับมือพ.ร.ก.ก็มีแล้วก็น่าจะทำอะไรให้มันเด็ดขาดนะครับอย่าให้มีกักตุนอย่าให้มีการโกงกินเลยครับผมก็ไม่อยากจะไปซ้ำเติมสถานการณ์ประชาชนอยู่ลำบากมากนะครับภายใต้สภาพการของตลาดที่อยู่ตรงนี้ครับคนหลงเหลงเหลือเกินแหละไม่ทราบว่าจะอยู่กันได้ยังไงนะขอฝากไปถึงจุรินทร์นะครับวัตถุดิบมันคือหน้ากากแป้งมันคือเฮโรอีนและก็กระทรวงสาธารณสุขจะมีการทุจริตเป็นหมื่นล้านจริงหรือเปล่านักการเมืองหมอนอเป็นใครฝากประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันนี้เอาสั้นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ